ดีครับก็ปกติก็ไม่ได้แบบพิเศษอะไรวันนั้นคือผมถ่ายละครก็หนีเขาไปกองด้วยหนีไปกองด้วยเลยก็แบบว่าวันนี้ขอโทษทีแบบมันคือเราจะไปขอเขาก็ไม่ได้เพราะว่าละครก็ต้องรีบปิดกล้องอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเฮ้ยพี่วันนี้ผมขอหยุดนะเป็นวันครบรอบผมมันก็กระไรอยู่ก็เลยแบบงั้นก็ไปด้วยไปกองด้วยกันละกันอะไรเงี้ยก็ไปนั่งรอแล้วก็แบบพอเสร็จเราก็พาเขาไปกินข้าวปกติอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบคือไม่ได้หวานแบบอะไรแต่ก็เป็นวันนึงที่เราก็จดจำกันสามปีแล้วสำหรับพี่นัทเองไม่เลยครับจริงๆคือมันพิเศษที่ความรู้สึกมากกว่านะผมว่ามันคือคนเราคบกันมาถึง3ปีมันก็ผูกพันกันแล้วมันก็ผมว่าคือมันคือเรารู้จักกันดีมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็รู้แหละว่าเราทำงานไม่ได้น้อยใจอะไรสามปีแล้วยังต้องปรับจูนอะไรกันไหมครับพี่ก็มีครับมีเรื่อยๆแหละครับผมว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบต้องปรับเข้าหากันเรื่อยๆมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องธรรมดาแต่ว่าคือผมว่าตอนนี้ด้วยความที่เราโตขึ้นมากแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะอะไรเยอะแล้วก็แบบเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตผมมันเหมือนแบบมันมีเรื่องอะไรเยอะแบบซื้อบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบเป็นช่วงนึงของชีวิตที่เราพร้อมที่จะโตขึ้นอีกระดับนึงคุยไว้บ้างแล้วคร่าวๆเพราะว่าผมเองก็ปีนี้35ก็เขาก็ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องคิดอะไรหลายเรื่องอะไรเงี้ยมีลูกไม่มีลูกจะแต่งเมื่อไหร่จะอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็คุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แบบมีแพลนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแพลนฟิกซ์วันเวลาไว้เพราะว่าเดี๋ยวรอคุยกับผู้ใหญ่อีกทีนึงคิดว่าแต่ว่าไม่ได้แบบคิดว่าหวังว่าน่าจะเร็วๆนี้ภายในปี2ปีนี้แหละครับแต่ว่ายังไม่ขอบอกแล้วกันว่ามันเมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าก็อายุเริ่มจะเลข3กลางๆทั้งคู่อะไรอย่างงี้ก็แบบคือเราไม่ห่วงตัวเองเพราะว่าเราออกกําลังกายเราแบบดูแลสุขภาพแต่ว่าผู้หญิงเขาก็จะเป็นเรื่องของเวลาจะมีลูกอะไรอย่างงี้มันถ้ามันเลย30ปลายๆขึ้นไปมันจะเริ่มมีความเสี่ยงกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกังวลตรงนั้นมากกว่า